รีวิวซูชิโรเป็นข้าวห่อสาหร่ายไส้ปูอัดแล้วก็มีไข่กุ้งด้วยนะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยเขาก็มีวิธีการแกะให้เราดูด้วยนะแต่เป็นคนไม่ชอบอ่านวิธีการแกะไงอยากแบบเดาๆเอาอันแรกก็ฉีกตรงนี้เลยเขาเขียนว่าโอเพ่นให้แล้วก็ฉีกปื๊ดลงมาแล้วก็กางมันออกมาแบบนี้เขาก็มีตัวเลขบอกเราอยู่แล้วว่าขั้นตอนที่1 2 3มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไงเราก็ไม่รู้จะอ่านไปทำไมเนาะแล้วยังไงจะไปต่อยังไงไหวมันต้องทำยังไงต่อเขาก็มีตัวเลขให้เราอยู่ไม่ใช่หรอคือมันมีตัวเลขอยู่แต่มันแกะไม่ได้ไงแกแล้วก็หมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็มาเจอขั้นตอนที่2เออนี่ไงต้องฉีกออกนี่เห็นลูกศรชี้ไปทางนั้นแล้วก็ฉีกไปจ้าต่อไปมาขั้นตอนที่3ไหนหาเลข3ก่อนอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะแล้วข้าวจะห่อยังไงมันมีพลาสติกห่อมาทั้ง2ชิ้นขำตัวเองทำไมไม่อ่านวิธีวะก็ดึงข้าวออกไปสิปิยานุชดึงข้าวออกไปก็ไม่ดึงออกนะแกก็คือพยายามที่จะเอาสลายออกมาแล้วก็เอาข้าวน่ะม้วนแบบเออมันต้องมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านี้สิวะเฮ้ยขั้นตอน1 2 3 4 5มันดูยากมากอะแกดูดิมันไม่ได้ยากอะไรเลยก็แค่แกดึงสลายออกมานะปิยานุชดึงสลายออกมาดูความพยายามอีหยังวะสู่คุณนี้มันโง่แท้ยังไม่ฉลาดขึ้นอีกยังไม่ปล่อยข้าวออกไปอีกแล้วดูวิธีการทำเขาก็แปะไว้ที่ข้างๆนั่นน่ะแต่ไม่อ่านในที่สุดอีฉันก็ตัดสินใจดึงข้าวออกโอ้มันโล่งมากคุณผู้ชมเหมือนกับการได้ยกเขาออกจากอกเอาออกมาแล้วเป็นชิ้นแบบนี้แกต้องแกะออกมาแกะข้าวออกมาเลยพอแกะข้าวออกมาแล้วนะจากนั้นก็ไปฉีกสาหร่ายออกมาแล้วก็ทำการห่อจ้าง่ายมากเลยแกดูสิหลับตาทำยังได้และอีฉันไปยืนงงในดงสาหร่ายอะไรอยู่ตั้งนงนานเป็นการห่อซูชิโรครั้งแรกของอีฉันที่แบบโอ้ยประทับใจมากเลยจ้าคราวหน้าคราวหลังต้องรู้จักอ่านคู่มือเขาด้วยเขาอุตส่าห์เขียนมาให้อ่านแล้วแล้วก็อ่านเถอะนะจ๊ะส่งให้คนที่เป็นกำลังใจของอีแม่ค่ะนี่ค่ะลองชิมฝีมือของอีแม่สิคะว่ามันอร่อยแค่ไหนเป็นการห่อซูชิก้อนแรกที่แม่ห่อให้ลูกเลยนะคะลูกค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูกินไม่หมดไหนบอกอย่ากินนักหนาไง